ยกับคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงมีตัวไหนพอเก็บไปอาทิตย์หน้าไหมขอบคุณพระเจ้าก่อนนะที่ทำให้ปีนี้มีคริสต์มาสแรลลี่ขอบคุณพระเจ้าที่เราบอกไว้ว่าปีนี้ไม่ได้มีคริสต์มาสแรลลี่แล้วต่อด้วยเจนิลลี่เอฟเฟกต์นะฮะมันมาแล้วอันนี้คริสต์มาสแรลลี่เราทายถูกแล้วเราเดาถูกแล้วเราถูกนะว่ามีคริสต์มาสแรลลี่นะครับคือถ้าถามว่าเมื่อกี้คำถามว่ามีตัวไหนที่จะเก็บใช่ไหมค่ะจริงๆวันที่เราให้เก็บเต็มๆวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันที่เราคุยกับคุณม่อนคือวันที่22นะฮะที่ให้ซื้อหุ้นไป9ตัวแหละนะฮะก็จะมีฮาน่า KCE Delta นะฮะก็จะมี KTC สวัสดิ์เมืองไทยนะฮะแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้า3โรงนะครับจริงๆอ่ะการซื้อเพื่อการกำไรจริงๆอ่ะมันผ่านวันนั้นไปแล้วนะฮะมันผ่านไปแล้วล่ะแต่ถ้าใครจะซื้อช่วงนี้นะครับมันก็ราคาผิดเยอะนะค่ะราคามันผิดเยอะเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าจะแถว 1,500 เนี่ยมันน่าจะมีลงสักประมาณ 30-50 จุดนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหุ้นที่มันแรงแบบไอ้สวัสดิ์เมืองไทย KTC เนี่ยอย่างสวัสดิ์เนี่ยมันเบรกไฮมาแล้ว 65-50 เนี่ยนะครับในทางเทคนิคเป้าหมายมันคือไฮเดิมที่เคยทำไว้ตลอดชีวิตมันนะมันจะไปตรงนั้นเลยนะครับเป็นแนวต้านหลักยังไงก็ไม่ผ่านอันนี้ไม่ถือว่าเป้าหมายนะไม่ถือว่าพูดภาษาทางเทคนิคนะและการเบรกเนี่ยตามทฤษฎีของภาพของการเบรกหัวนั้นในทางเฟรมวิกอ่ะมันพอดีเลยนะมันชี้เป้าไปตรงที่ไฮเดิมตรงนั้นพอดีเลยนะครับเดี๋ยววันตอนถึงถ้าผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ถึงว่าถ้าใครจะซื้อสวัสดิ์เนี่ยมันก็ซื้อได้ถูกไหมฮะแต่คุณต้องยอมรับว่ามันอาจจะย่อลงไปที่65-50ก็ไหมครับค่ะซึ่งคุณจะต้องไม่มาโวยวายในรายการนะถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถูกไหมครับแต่ถามว่าแล้วมันจะย่อไหมอันที่ผมไม่รู้นะค่ะมันอาจจะเบรกแล้วมันไปเลยก็ได้แล้วไปจบประมาณสักกลางเดือนมกราเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้ราคาตามไพรชาร์ทที่มันเขียนไปแถวนั้นแล้วนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันห้ามย้อนลงมานะที่ผมบอกนะครับว่ามันห้ามย้อนลงมาเหมือนเซ็ตวันนี้มันปิดสูงกว่า 1,435 แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ถึงว่าแพทเทิร์นขาขึ้นมันยังอยู่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นแค่การเออร์เลอร์มันเป็นแค่เออร์เลอร์ของการปรับฐานนะฮะที่แรงเกินไปนะฮะของขึ้น ABC นะฮะของขึ้นย่อยนะฮะแล้วก็อาจจะตกใจอะไรกันก็ไม่ทราบแล้วก็ขายลงไปแรงๆนะครับอันนั้นเนี่ยนะครับมันก็เออร์เลอร์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเออร์เลอร์แล้วล่ะใครรอที่พูดไว้เมื่อวันก่อนว่าใครรอ1,350อ่ะก็จะต้องรอถึงเดือนพฤษภาหน้าอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่ตอนนี้แล้วล่ะตอนนี้มันบอกว่ามันจะไปแล้วนะครับมันไม่มีเปลี่ยนแล้วล่ะมันจะไปมาแล้วล่ะเพราะว่าแพทเทิร์นมันไปขาขึ้นนะคือมันไม่ควรหลุด1,450นะครับ1,450เนี่ยนะครับอาจจะลงไปปิดแก็บตรงที่เปิดมาเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับหรือช่วงต้นปีแล้วก็จะวิ่งต่อขึ้นไปอันนี้ก็ให้เราดูว่า1,150เนี่ย1,548เนี่ยตัวเลขสำคัญนะครับหรือการเดินมกราอะไรถึงก่อนนะครับอาจจะถึงพร้อมกันก็ถึงพร้อมกันให้เทคโปรฟิตฮะ15เลยนะฮะ1,548กับกลางเดือนมกราอะไรถึงก่อนกันนะฮะอยากจะถึงพร้อมกันนะครับให้เช็คโปรฟิตที่ซื้อหุ้นมาจากรอบนี้นะก็ไม่ถึงว่าเรามั่นใจว่าจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมกราเนี่ยน่าจะถึง1,548ซึ่งเป็นอาจจะไปทดสอบแนวต้านนั้นแล้วไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทางเทคนิคนะฮะว่าจะบอกโอ้ย PE นี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะโอ้ยมันโอเวอร์มากเลยอะไรเนี่ยนะคาดการว่านะฮะไอ้ PE ประกาศว่ามันจะ40หรือเปล่าอะไรนะมันก็จะเกิดความกังวลอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะเกิดการแพทเทิร์นเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วอันเนี้ยมันจะมีปัญหาว่ามันยังไม่เป็นขาขึ้นมันจะย้อนวกกลับข้างล่างอีกนะครับอันนี้พูดถึงเส้นโดยรวมนะครับแต่ถ้าพูดถึงหุ้นรายตัวนะครับที่
ลงเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวมันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นหรอกคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มการเงินนะฮะมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับหรือกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ตามมันก็จะยืนของมันอยู่แบบนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะไม่ลงนะครับมันก็จะอยู่ของมันแนวเนี้ยนะครับคือแถวเนี้ยอย่างกราฟก็อยู่3334อาจจะไปแค่37แล้วก็ย่อนะครับพีคริมอาจจะ446ลงปัดท่อมไปแล้วอาจจะขึ้นไป5055นะครับคือถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ลงนะครับก็จะอธิบายได้ประมาณนี้นะครับว่าภาพเซตเนี่ยถ้ามันจะลงมันก็จะเกิดกับขึ้นแค่2เซกเตอร์นะฮะคือเซกเตอร์ของน้ำมันกับเซกเตอร์ของธนาคารนะฮะที่จะทำให้เซตมันพลิกกลับลงไปข้างล่างนะประมาณนี้ครับคุณหมอค่ะเท่าที่ดูอินดิเคเตอร์ในตอนนี้ของเซตนะคะใช่ฮะมันยังสามารถรารี่ขึ้นได้อีกใช่ไหมฮะคือที่ผมเคยบอกไว้หลายๆครั้งนะฮะว่าให้ดูอะวีคอะอย่างน้อย RSI มันต้องโอเวอร์บอทอะอันนี้มัน67นะมันยังเนี่ยยังใช่ไหมฮะยังเนี่ยแต่ถ้าโดนเมื่อไหร่นะมันมีโอกาสในคู่ที่ขึ้นแบบเนี้ยแบบว่าพื้นฐานไปไกล2ปีเนี่ยนะถ้าเราดูกลุ่มแบงค์เราจะเห็นเลยโดนแล้วทิ้งตัวเลยนะคุณถ้าดูกลุ่มแบงค์เราจะเห็นว่าก่อนที่แบงค์มันจะลงมาเนี่ยแรงๆเนี่ยนะฮะแล้วทำให้ดึงให้เส้นลงมาเนี่ยนะถ้าเราไปดูเราจะเห็นเลยนะครับ BBL K Bank SCB เนี่ยมันขึ้นไปแล้วไอ้ใจของวีคเนี่ยมันโอเวอร์บอทนะแล้วมันทิ้งเลยนะแล้วมันเกิดไดเวอร์เจนซ์ในเดย์มันทิ้งตัวลงมาเลยนะครับเป็น 10% เลยนะโอ้ใช่อันนี้แต่เซ็ตอะยังเซ็ตยังไม่ถึง70เซ็ตยังไม่ถึงนะครับคราวนี้เราก็ใช้เทคนิคเนี้ยไปดูในกลุ่มการเงินกลุ่มเฮ้ยกลุ่มโรงไฟฟ้าในตัวผู้ผลิตนะยังห่างไกลแต่กลุ่มการเงินเนี่ยหรือกลุ่มตัวของตัวของเมกะเทรนด์นะก็คือตัวของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะสามารถอันเนี้ยเอาไปดูได้นะครับแต่ถ้าเราไปดูในหุ้นกลุ่มการเงินบางตัวนะฮะมันอาจจะเลย70ไปไกลเลยนะเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วอาจจะขึ้นไปถึง80ได้นะทำเฟบิกอ่ะนะในไซเคิลเนี่ยนะเป็นลมมันจะเป็นหลายตัวมันจะเป็นหลายตัวเป็นลมฮะเป็นลมอย่างเราดูตอนนี้นะเดลต้า96นะพี่เดลต้าวีกอ่ะ96เนี่ยเป็นลมมันก็บอกว่ามันยังไม่ใช่จุดสูงสุดฮะเป็นลมเพราะยามามันก็เป็นขึ้น3ฮะวีกแล้วขึ้น4พอขึ้น5มันถึงไดเวอร์เจนซ์ในวีกมันถึงจะจบรอบฮะโอ๊ยตายแต่ว่าแถวนี้มันก็บอกว่ามันยังไม่จบแต่การลงไป600เรื่องธรรมดามากโอ้โหวีกนะเนี่ยเต็มธรรมดาใช่96ก็เป็นไปได้แต่เพราะนั้นถ้าแรงขนาดอันเนี้ยกับเดลต้าเราก็จะไปบอกว่าเฮ้ยทั้ง KCE จะเหมือนกันด้วยนะมันก็ไม่ใช่นะใช่ๆคนละทรงกันแต่ KCE เนี่ยมันก็เห็นไหมครับว่ามันก็ขึ้นมาอยู่ในเขตของโอเวอร์บอทแล้วโอเวอร์บอท73วีคอ่ะวีคแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเห็นไหมฮะมันก็ไม่ได้รุนแรงนะครับแสดงว่าอันเนี้ยมันจะไต่เส้นไปเรื่อยๆเหนืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลดการโอเวอร์บอทลงมาทีนึงอะไรเงี้ยนะครับ73มันเปรียบเทียบมันดูไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ความแรงในพื้นฐานของผู้แต่ละตัวมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปดูคานหน้าเนี่ยเราไปดูคานหน้าเนี่ยนะครับคานหน้าผมคานหน้าเนี่ยมันดูสิดู50เองมั้ย50เอง50เลยเนี่ยมันก็บอกว่ากำไรของมันน่ะสู้ KCE ไม่ได้หรอกแต่ KCE ก็กำไรสู้เดต้าไม่ได้หรอกจะบอกแบบเนี้ยเพราะว่าหุ้น3ตัวเนี่ยนะเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่เคยเป็นหุ้นปั่นมาก่อนมันเป็นหุ้นพื้นฐานมาก่อนค่ะเทรนด์เพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นหุ้นพื้นฐานของมันนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครหรอกครับที่ทำหุ้นพื้นฐานมาคือเจ้าของรวยอยู่แล้วแล้วไปปั่นหุ้นน่ะมันจะไม่มีนะเรื่องแรงไปหน่อยเลยก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นก็เราชอบเราชอบใช่แล้วอ่ะขอคนไม่มีก็ไม่ชอบขอให้พระเจ้าอวยพรคนที่ถือหุ้นกันแล้วกันอ่ะใครที่ถือหุ้นเดลต้า KCE ฮาน่าสวัสดATC คืออย่ากลัวดูสต็อปลอสนะฮะสต็อปลอสที่ดีที่สุดนะฮะของเดลต้านะเดี๋ยวดูค่ะไปดูค่ะคุณดูโลแท่งเทียนเดย์เลยอะเดย์นะฮะห้ามหลุดเนี่ยคุณใช้สต็อปลอสเลยตามระบบเนี่ยมันไม่ได้อะนะโอ้โหอยู่ห่างมากคุณก็ต้องมอดิฟายแล้วว่าถ้าคุณเดลต้าถ้าคุณจะสต็อปลอสนะฮะหมายถึงว่าคุณสต็อปลอสอยู่คนที่คุณซื้อมาจากข้างบนเนอะไหมฮะสต็อปลอสคุณอยู่ที่ห้าดูท่า70นะคุณต้องสต็อปลอสตรงราคาแท่งนี้ใช่ไหมฮะตรงราคาดูท่า70แท่งนี้เลยแท่งวันนี้เลยนะฮะแท่งวันนี้เลยแท่งวันนี้นะฮะสต็อปลอสใช่
570โลของแท่งนี้นะฮะถ้าซื้อบริเวณวันนี้ทำไมเราบอกว่าไม่ให้ซื้อวันนี้ค่ะเพราะว่าอ้าว93แล้วมันจะไป100เลยเหรอไอ้ได้93แล้วมันจะไป100เลยเหรอRSI ปกติแล้วนะ86นี่เราก็หนีทะลุ100เลยมีไหมฮะทะลุ100ไม่มีก็ตั้งไว้แค่100ฮะก็ไม่ได้ตั้งเป็น100 93อ่ะนิดนึงมันก็รุนแรงแล้วแต่เราก็เคยเห็นที่มันรุนแรงกว่านี้นะนะครับอันนั้นมันเป็นความโลภของเราแล้วก็จะแบ่งขายไปนะเพราะว่าแบ่งขายที่ไหนวะเป็นไงนะจะมีใครมีบ้างดิแบ่งมีฮะลูกค้าเรามีโอ้มีเป็นกี่หุ้นมีเป็นเหมือนหุ้นเลยเหรอพี่ลูกค้าเรามีทุกคนลูกค้าเรามีทุกตัวฮะเรามีเยอะโอ้ได้ด้วยอ่ะพี่โอ้โหมีเยอะฮะเพราะว่าไอ้ตัวรีเสิร์ชที่ออกไปอ่ะถ้าดูดีๆนะฮะเราบอกว่าเช่น KCEมันก็ไม่ถึงรวมทั้ง3ตัวนะครับข้างในก็จะมีคุยกันทั้ง3ตัวตัวละ100ตัวละ100อ่ะตัวละ100ก็มีบางคนก็มีคนมีแสนด้วยนะโอ้โห3-5บาท3-5บาทตัวไหนฮะไอ้เดลต้าเนี่ยแต่คนนี้เค้าดีอย่างนี้เค้าประจําเลยอ๋อๆสุดยอดเค้ามองขาดเนาะไม่ใช่เค้ามองขาดแล้วเค้าถือมันตั้งหลายปีแล้วฮะถือมาหลายปีไม่ได้มองเลยเขารวยก็รวยก็รวยคือก็ถือตั้งหลายปีแล้วฮะไม่รู้ว่าขึ้นไปยังไงแล้วลงมาทีเดิมไปขายต่อหรือยังไม่รู้เลยเนี่ยค่ะวันนี้เดต้าเกิดแต่เขาเป็นคนที่ถือยาวแบบว่าไม่สนใจเลยครับคือลูกค้าแบบนี้ก็มีอันนี้แค่13ล้านหุ้นนะวันนี้พี่มูลค่าไป 8,500 ล้านแล้วล่ะโอ้โหปิดแล้วนี่ปิดเกือบ high ด้วยก็ไม่ผิดกฎไม่ฮะพูดถึงมันก็คงบวกประมาณมาบวกเซ็ตได้ประมาณ10จุดใช่ไหมเฉพาะเดลต้าตัวเดียวใช่ใช่ใช่34ปิด34จุดวันนี้วันนี้น่าจะอันดับ2แล้ว Market Cap 853,200 ล้านแซงแล้วฮะแซง AOT ใช่ไหมเดี๋ยวขอดู AOT นิดหนึ่งพี่วันนี้ปิด AOT 809ยังเป็นที่3อยู่ยังเดี๋ยวโดนเดลต้ายังเป็นที่3อยู่วันจันทร์ก็โดนเดลต้ามา700โดนแน่ๆแซงแซง AOT อย่างนี้ปตท.ระวังไว้ปตท. 1.2 ล้านล้านระวังเดี๋ยวจะเป็นที่2เดี๋ยวจะเป็นที่2อ้าวก็ประเทศไทยก็ดีสิครับพี่มีหุ้นเทคมันตกยุคไม่เก็งไม่ตกยุคโอ้โหเมืองไทยศิวิไลจริงๆมันมีโชว์กับเขาตัวนึงแหละโอเคใครมีก็ดีใจด้วยค่ะแต่ก็จะทุกคนก็จะมีปัญหาผู้จะขาดทุนดีวะยอมไงดีวะอย่างนี้แหละก็จะเป็นธรรมชาติและจิตวิทยาอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับถ้าก็ไม่อยากจะคุณตัวนี้ไม่อยากให้พูดคำว่ารู้จักพอนะคือต้องรู้จักไม่พอนะเพราะว่ามันอยู่ในเมกะเทรนด์นะครับแต่เราก็อยากให้ KTE มันขึ้นไปเทียบชั้นเหมือนกันนะแต่มันขึ้นได้หรือเปล่ามันก็เกิดเรื่องหนึ่งพี่รู้ไหมทำเฟรมมันของเดลต้า ISI 95.95 มากกว่าทำเฟรมเดย์อีกนะพี่ผมบอกคุณมั่นนะหุ้นปั่นยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้เลยใช่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะหุ้นปั่นในอดีตมันก็ไม่เคยขึ้นแบบนี้มันไม่มีฮะนี่ดังทุนดูตั้งแต่เขาเกิดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะผมไม่จะให้ผมซื้อแถวนี้ผมไม่ซื้อโอ้โหพี่ดูสิจะให้ฟรีผมเอาให้ผมซื้อผมไม่ซื้อแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ซื้อเนี่ยผมซื้อนะผมกล้าซื้อนะนี่ทำเฟรมมันแต่ให้ซื้อวันนี้มันไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อตั้งแต่เทมไม่ได้กลัวนะแต่มันไม่ใช่วิธีการซื้อหุ้นโอ้พี่ดูกราฟสิพี่เกิดมาเพิ่งเคยเจอมันก็มีเคยหุ้นที่ขึ้นแบบนี้นะสุดท้ายแล้วมันลงมาที่เก่าเลยนะที่เดิมเลยอ่ะฮะแต่นี้ไม่เป็นอันนี้พี่บอกจริงว่ามันไม่เป็นโอ้โหไม่เป็นแต่พี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่ได้ไปเชียร์ที่ซื้ออะไรนะใช่ค่ะนะครับตั้งแต่ปี2538นะทั้งทุนนะฮะเดลต้ายืนอยู่ที่บริเวณ30 40มาตลอดระยะเวลามันไม่เคยเรามาอยู่ตรงนั้นมาตั้ง30ปีมาแล้วจนถึง2012เกิดมาตั้งไม่รู้กี่ปีอ่ะมันอยู่ตรงนั้นของมันแหละมันไม่เคยเบรกมาหรอกนี่ๆอืมโอ้โหแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วกันนะฮะนี่คือกราฟชีวิตเราอะไรสำหรับคนที่พอดีซื้อไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูตลาดทุ่งนานเนี่ยกับมือดีอ่ะเงี้ยต้องมีคนแบบนั้นนะที่ถือมานะที่นอกนั้นก็เหลือเจ้าของละนะฮะที่เป็นผู้ถือรายใหญ่ที่เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ขายหุ้นของเขาอยู่แล้วใช่ไหม
ค่ะแต่คนที่ถือมาวันนี้ที่เป็นคนอื่นอ่ะก็คือเป็นคนที่วันนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดดูด้วยยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้หุ้นของตัวเองเนี่ยมันขึ้นมาราคานี้นะถึงจะถือมาได้แต่คนดูทุกวันเนี่ยไปหมดแล้วฮะอุ้ยแต่ดีใจนะมีนักทุนในรายการบอกคุณโค้กบอกมี200หุ้นถือมา3ปีแล้วอีกท่านหนึ่งนะฮะซื้อเดลต้ามาตอน50บาทดีใจดีใจนะรายการนี้มีคนถือเดลต้าราคาถูกๆอยู่โอ้ลุงยีนะถือแสนหุ้นเนี่ยแหมลุงยีเนาะลุงยีเนาะแสนหุ้นตอนนั้นถ้าแสนหุ้นก็3ล้าน3ล้านมา300ล้านก็ซื้อยากเนี่ยโอ้แต่ที่นี่ซื้อหลายวันนะต้องบอกก่อนนะเพราะเดลต้าเนี่ยมันปิดช่องละ12,000ใช่ใช่ไม่มีสภาพโบราณโบราณเลยนะไม่มีนายจะมากกว่า30,000ค่ะอันนี้ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตรอบของตลาดหุ้นนะคะนักทุนที่ใครที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นและมีชีวิตรอดตอนเวลานี้เราได้เห็นอะไรเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะก็เป็นทุกรอบมันทุกรอบก็มีแบบนี้นะประสบการณ์เราประสบการณ์เราแล้วเราก็เห็น CBO ขึ้นแบบนี้นะเราก็เห็น AOT ก็ขึ้นแบบนี้ค่ะนะครับก็เดลต้ากันที่ของเดลต้าจาก35บาทมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมากกว่าตัวของ AOT นะ AOT ขึ้นจาก3บาทนะครับที่ขึ้นไป80นะอ๋อ AOT ใช่ไหมฮะรอบของตลาดคือไซเคิล AT รอบก่อนเนี่ยขึ้นมาจาก3บาทแล้วไต่ระดับขึ้นไป80ก็ผลตอบแทนมากกว่าเดลต้าเนี่ยอ๋อถ้าเทียบกันแต่พื้นฐานมันอ่านชัดเลยอย่างมันอ่านชัดแล้วความมั่นใจกล้าถือก็คือว่าเฮ้ยรัฐถืออยู่ 70% นี้กูกล้าถืออย่างเงี้ยแต่นี่แบบไม่มีอะไรนอกจากเทรนด์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะต้องบอกก่อนนะแม้กระทั่งตัวของปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ยังไม่ค่อยกล้ายุ่งกับมันเลยนะมันเป็นอะไรยากที่จะเข้าใจเข้าใจยากจะเข้าใจขึ้นมานี่ก็ยากจะเข้าใจกับมันแต่ก็ดีใจด้วยกับทุกคนที่เพราะอย่างน้อยจะมีคน 22% ฮะที่เป็นรายย่อยที่ถืออยู่ใช่ใช่มี 3,000 รายพี่รายย่อยอ่ะใช่ที่ถืออยู่ที่มีหุ้นเดลต้านะฮะทุนแต่ทุกคนตอนนี้ก็หุ้นขึ้นมีปัญหาทุกคนแหละลงเอาไงดีว่าไม่ดีว่าขายดีเปล่าว่าจะขายก็เสียดายมีขึ้นต่อเปล่าว่าเหมือนกันทุกคนส่วน KCE ขอ stop loss KCE นิดหนึ่งนะฮะนักทุนฝากถาม KCE ค่ะ KCE นะครับก็จะมีแนวต้านที่ high เดิมนะครับคือที่47นะครับแล้ว stop loss ตัวมาตรฐานเลยนะครับ KCE นะครับก็จะอยู่ที่38.75ตังค์อ๋อแท่งที่ผ่านใช้สต็อปลอสเดย์เลยนะวันที่ลงไปวันนั้นแหละแท่งแดงเมื่อวันจันทร์นะฮะทุนไอ้วันจันทร์นั่นแหละวันนั้นแหละเป็นสต็อปลอสอ๋อ38.50ตังค์นะฮะใช้แท่งนั้นเลยใช้แท่งที่หลุดเมื่อวันที่80การใช้สต็อปลอสต้องไกลนะฮะเพราะว่าการใช้สต็อปลอสเป็นการเล่นรอบเพราะนั้นคนต้องถือยาวถึงจะได้ประโยชน์กับการใช้สต็อปลอสแล้วก็ต้องใช้หัวตูดในการโมดิฟายนะถ้าเราไปดูเราจะเห็นเลยนะครับว่าวันที่ KC ลงไปวันนั้นที่ปิด39อ๋อสภาพคล่องมันเป็นตูดมันเป็นตูดใช่ไหมมันน้อยมันน้อยมันน้อยใช่ไหมมันเป็นตูดใช่ไหมแต่วันรุ่งขึ้นวันที่พี่ให้ซื้อจำได้ไหมวันรุ่งขึ้นพี่ให้ซื้อ9ตัววันนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นจำไปแล้วว่ามันเป็นตูดเห็นแล้วเห็นแล้วมันใช่ป่ะมอนเห็นไหมว่ามันเห็นค่ะก็วันนั้นเนี่ยทำไมพี่แนะนำซื้อทุกตัวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตูดเมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารไล่ซื้อวันอังคารวันจันทร์นั่นเราเบสกันบอกมันตกเบสทีเฟกแต่วันจันทร์เนี่ยเรามาเบสซื้อหุ้นกันค่ะเก้าตัวก็จะบอกว่า3ตัวไม่ขึ้นนะค่ะเพราะนั้นใครซื้อ9ตัวจริงๆได้เยอะนะร้อยสองร้อยแต่ถ้าซื้อ3ตัวลงไปฟ้าไม่ขึ้นนะแต่ไม่ขาดทุนทีนี้ในส่วนของซีรีส์แซดสัปดาห์หน้าทิศทางเป็นยังไงคะซีรีส์แซดก็เมื่อผ่านอู้จอเหมือนกันนะ915นะครับก็จะมีแนวต้านต่อไปที่ก็จะเป็นที่925นะครับผมดูนิดนึงนะครับซีรีส์แซด925มั้ยครับอู้จอหมดเลยอ่ะ925เนี่ยก็คือพอดีตอนเนี้ยไอ้เช็ดกับไอ้ทีเฟคมันผิดกันเยอะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นแรงเนี่ยมันไม่อยู่ในเช็ด50ค่ะจักตัวนึงเลยนะมันเลยไม่กระดกเลยมันมาหมดเลยไอ้โชว์สวรรค์เนี่ยมันไม่อยู่ในเช็ด50ไปนะค่ะผมจำไม่ได้ว่าฮาน่ามันอยู่หรือเปล่าเลยเนี่ยคือมันไอ้เช็ดแต่รู้ว่าเดลต้าไม่อยู่อ่ะนะค่ะไม่เวทเช็ดมันทำให้ตัวของเช็ด50อ่ะมันดูเหมือนโอ้ยมันยังไม่ขึ้นอ่ะนะก็ล็อกว่าตามเช็ด50ละกันครับตอนนี้ก็คือทำไฮเออร์ไฮนะฮะทำไฮเออร์ไฮเนี่ย
นะครับคือเป็นสัญญาณซื้อมาแล้วในทางเฟรมเดย์ที่ 907.4 อันนั้นในทางเฟรมเดย์เลยนะครับระบบของเรานะครับพอผ่าน 907.4 ก็จะเป็นหลอกนะสรุปว่าวันนี้หลอกได้2วันนะแล้วการผ่าน 913.8 นะฮะอันนี้ทางเฟรม120นาทีนะครับสต็อปลอสนะครับพอตนะฮะ 889.3 นะครับหรือจะใช้889ก็ได้เป็นสต็อปลอสคือคืออันนี้ต้องใช้สต็อปลอสยาวแล้วนะฮะแล้วก็การผ่านนะฮะ925จุดถ้าเห็น925.8นะฮะก็จะเห็น950 98ประมาณนั้นค่ะแสดงว่ายังถือรองอยู่นะครับถือรองอยู่ตรงเส้น2ชั่วโมงไปเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรยังถือได้อยู่ตอนนี้ยังไม่ปิดตลาดยังไม่ปิดถือได้อยู่เราว่าตามระบบของ4บวกเนี่ยนะครับส่วนทองคำค่ะทองคำนะครับตลาดโกลด์สปอตปิดอยู่ค่ะโกลด์สปอตปิดอยู่แล้วจะวิเคราะห์อะไรอ่ะอ้าวก็มันปิดมันก็ไม่ต้องวิเคราะห์โอเคมันก็จะเป็นคอมเมนต์เดิมนะว่าถ้าหลุด1858ก็จะเป็นช็อตลงไปที่1826นะฮะแต่ถ้าผ่าน1885ขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่ไปทดสอบ1900นะฮะหรือ1900 1905ประมาณถ้าผ่านไปได้อันนี้ก็จะน่าจะเป็นขาขึ้นซึ่งก็จะมีน้ำหนักประมาณสักแค่ 30% นะครับน้ำหนักอันนี้ก็คือว่าที่ดีที่สุดก็คือลงไปแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่1926เนี่ยเอ้ย1826หรือ1764นะครับค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในปีหน้าเนี่ยเพราะถ้าปีที่แล้วตอนนี้สัญญาซื้อไปแล้วนะค่ะตอนนี้ปีนี้ยังไม่เกิดสัญญาซื้อช่วง8ปีแล้วได้ค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับท่านที่ติดตามข้อมูลหัวตูด Powerful อย่าลืมนะท่านต้องจองไว้แต่เนิ่นๆถ้าเต็มห้องก็ต้องจบเลยนะฮะสำหรับรอบหัวตูดกับพี่นิพนธ์นะกันเองนะคะนักทุนก็สอบถามรายละเอียด @blmi นะคะนักทุนค่ะก็ได้รายละเอียด VGI เป็นตูดแบบไหนอย่างไรคุณดาวก็สามารถไปเรียนรู้ได้2วันเต็มๆนะฮะในเรื่องราวของหุ้นเฉพาะเลยนะคะในปี2564นั่นเองที่เตรียมความพร้อมให้กับนักทุนนั้นนะคะค่ะ